ัสดีค่ะพบกับลมฟ้าอากาศกับดิฉันสุภาวดีสิริเรืองวิภาสค่ะวันพรุ่งนี้ทั่วไทยนะคะฝนยังคงตกต่อเนื่องและจะตกหนักและเพิ่มขึ้นที่ภาคตะวันออกอยู่ที่ 60% และภาคใต้อยู่ที่ 70% ของพื้นที่นะคะเนื่องจากอิทธิพลหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างส่วนภาคอื่นๆนะคะยังคงต้องคอยระวังภัยจากฝนที่ตกสะสมเอาไว้ด้วยส่วนภาคเหนืออีสานตอนบนได้เห็นท้องฟ้าสดใสกันอยู่บ้างค่ะดูโดยรวมไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูรายภาคกันบ้างค่ะภาคเหนือนะคะมีฝนตกกระจายเป็นหย่อมๆทางตอนบนของภาคอากาศเย็นขึ้นเล็กน้อยค่ะภาคอีสานเจอกับฝนได้ที่ 40% ของพื้นที่นะคะอิทธิพลลมตะวันออกทำให้ตอนบนยังคงมีฝนตกต่อเนื่องอยู่ค่ะภาคกลางฝนฟ้าคะนองในหลายพื้นที่เช่นลพบุรีสระบุรีแล้วก็ชัยนาทนะคะภาคตะวันออกมีฝนตกเพิ่มขึ้นและตกหนักในหลายจังหวัดให้ระวังภัยจากน้ำท่วมฉับพลันเอาไว้ด้วยค่ะภาคใต้อ่าวไทยมีฝนตกกระจายตัวและตกหนักที่พัทลุงสงขลาแล้วก็ยะลาค่ะภาคใต้ฝั่งอันดามันตกหนักเช่นเดียวกันคลื่นสูง 1-2 เมตรกลับมาที่กรุงเทพและปริมณฑลยังคงเจอกับฝนในวันพรุ่งนี้นะคะอยู่ที่ประมาณ 60% ของพื้นที่ค่ะเนื่องจากช่วงนี้หลายพื้นที่มีน้ำท่วมจึงมีความเสี่ยงที่จะได้รับโรคไข้ฉี่หนูได้นะคะขณะลุยน้ำแช่ในน้ำนานๆหรือย่ำดินโคลนหลังน้ำลดหรือน้ำขังซึ่งหากจำเป็นค่ะจะต้องป้องกันด้วยการสวมรองเท้าบูทหรือรีบทำความสะอาดร่างกายโดยเร็วหลังจากลุยน้ำด้วยนะคะกลับมาตรวจสอบลมฟ้าอากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สุภาวดีลาไปก่อนสวัสดีค่ะ